ระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงเทพยดางานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดางานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมกันนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครการบวงสรวงเทพยดาในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความสำเร็จโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่11กรกฎาคม2567ในเวลา 19:30 นที่ท้องสนามหลวงทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดในเวลา 17:30 นถึง 19:00 นจะมีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยริ้วขบวน26ขบวนซึ่งมีเหล่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมกว่า 3,000 คนส่วนภายในงานจะมีมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่11ถึง15กรกฎาคมการจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติมหาทศบินทรราชาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมซีพอร์ตในท้องสนามหลวงด้วยทุกคนพร้อมนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะมาร่วมในงานแสดงนะคะก็การแสดงก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นศิลปะพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีทั้งแสดงสินค้าด้วยซีพอร์ตแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านก็อย่างที่เห็นนะคะรอบๆเนี่ยก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะก็อีกครั้งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในงานนี้ค่ะ